พระนางเลือดขาวตำนานลักและคำสาปแห่งเกาะรังกาวีมัตสุรีผู้รับข้อกรรมจากการทรยศหักหลังและความอิจฉาดิษยาจนถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนางสิ้นชีวิตรงพร้อมกับแช่งที่แห่งนี้ว่าจะไม่เกิดสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลาเจ็ดชั่วอายุคนถ้าคุณไปเที่ยว,กวเกาะรังกาวี จะเห็นป้าหินอ่อนจาึิข้อความนี้ตั้งอยู่เคียงข้างกับสุสานของพระนางมัตส,สุรีพระนางเลือดขาวผู้ใช้ชีวิตพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเมื่อเกือบ200ปีมาแล้วพระนางมัตส,สุรีเป็นเด็กหญิงสายเลือดไทยโดยกําเนิดพ่อแม่ของเธอเป็นพ่อค้าชาวภูเกต็ตที่อพยพไปค้าขายอยู่บนเกาะรังกาวีตั้งแต่เล็กจนโตเธอได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจ ไม่เพียงแต่หน้าตาจะสวยจนเป็นที่เรื่องรือแต่เธอยังมีเมตตาแก่ขอทานและขนยากจนเสมอวันหนึ่งสุลต่านวันดารุตผู้ปกครองเกาะรังกาวีได้เสด็จมายังหมู่บ้านของมัสสุรีเมื่อได้เห็นสาวงามคนนี้เข้าองค์สุลต่านก็ได้เข้าใจว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไรทรงเฝ้าแวะเวียนไปหามัสุรีและครอบครัวอยู่หลายครั้งจนในที่สุด เมื่อหยิงสาวมีใจรักตอบสุลต่านาก็กลับไปบอกพระมารดาว่าส่งคนพบคนที่จะมาเป็นชายาแล้วพระมารดาของสุรต่านวันดารุษเป็นชาวรังกาวีแท้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจึงทรนงในสายเลือดอันเข้มข้นของตนมากพอรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานกับผู้หญิงต่างดาวไม่มีหัวนอนปลายเท้าซ้ำยังไร้ทรัพย์สินเงินทองเชิดหน้าชูตา พระมารดาก็ถึงกับต้องเรียกหายาดมมาสูตรดมแก้วิงเวียนมือไปละวิงพอตั้งสติได้นางก็ประกาศกล้องว่าหัวเด็ดตินขาดก็จะไม่ยอมไปสู่ขอมัสุรีอย่างแน่นอนมีว่าสุดรตานัรรณรุษจ,จะอ้อนวันเท่าใดเสด็จแม่ก็ไม่ได้ใจอ่อนสุดท้ายองค์สุดรตานจึงยื่นคำขาดว่าเป็นไงเป็นการหากพระมารดาไม่ไปสู่ขอนางในดวงใจพระองค์ก็จะไม่อภิเษกกับหญิงใดอีกเลยตลอดชีวิต ด้วยความกลัวว่าลูกชายจะขึ้นคาร์ลหรือราชบัลลังก์จะไร้ผู้สืบทอดพระมารดาจึงจำต้องหอบขบวนขันมาเดินกับฟัดคาเฟียตไปสู่ของมัสุรีแต่โดยดีแต่พร้อมกันนั้นสเสด็จแม่ตัวร้ายก็แอบสาบานกับตัวเองว่ามัสุรีจะได้ดีมีสุขในตำแหน่งพระชายาแห่งรังกาวีได้ไม่นานอย่างแน่นอนพระนางจะขอทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดสภัายไร้ศักดินาคนนี้ออกไปจากชีวิตสุลต่านบรรดรุธให้จงได้ ชีวิตในวังของมัตสุรีเป็นชีวิตประเภทครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแม้สิ่งแวดล้อมรายรอบจะโออารูราราวกับวิมานสวรรค์ผิดกัรลิบลับกับกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่นางเติบโตขึ้นมาแต่คนในวังนั้นกับแห้งแรงน้ำใจเฝ้าแต่อิจฉาริษยากาันโดยเฉพาะแม่ผัวผู้สูงศักที่หาเรื่องดูด่ากันแกล้งนางไม่เว้นแต่ละวันบรรดานางกำนันที่มาถวายการรับใช้ ก็รวนแต่เป็นกองสอดแนมที่พระมารดาส่งมาจับผิดลูกสะใภ้ทั้งสิน้นสุลต่านวรรณรุตเข้าใจความทุกข์ของพระชายาดีจึงมั่นปลอบใจนางอยู่เสมอทว่ายิ่งลูกชายแสดงความรักเมียออกมา,มามากเท่าไรพระมารดาก็ยิ่งขวางหูขวางตามั่นใส่ลูกสะใภ้คนนี้ขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนักมัตสุรีก็ตั้งครรภ์และมอบลูกชายอว้วนท้วนแข็งแรงเป็นของขวัญให้พระสวามี แต่เจ้าชายวันกาเฮมลืมตาดูโลกให้พระบิดาชื่นชมได้เพียงสามวันสุลต่านบรรดารุตก็มีเหตุต้องนำทัพออกรบพอดิบพอดีองค์สุลต่านรู้ดีว่าในพระราชวังอันกว้างใหญ่นี้ชายาของพระองค์ต้องอยู่อย่างหัวเดียวกับเทียมลีบหากปราศจากพระองค์คอยคุ้มครองแล้วมัสริจะต้องถูกมือที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนรู้ว่าใครพร้อมเราบริวารกันแก้งลังแกเอาตามใจชอบแน่นอน ก่อนจะเสด็จไปรบสุลตา่านบันดารุษได้มอบหมายให้องค์กรักคู่ใจของพระองค์อยู่พิทักษ์ความปลอดภัยให้ชายาผู้เป็นที่รักแมวไม่อยู่หนูราเรดึงฉันใดพระมารดาของสุลตา่านก็เป็นอย่างนั้นพอลูกชายรับตาไปพระนางารีบสั่งการให้บ่าวไพในวังทั้งหมดหยุดทํางานแล้วให้มัสุรีเหมางานหนักทั้งหมดไปทําคนเดียวมัสุรีต้องลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูตำหนักทั้งๆท,ที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากอยู่ไฟไม่ครบกาหนด แต่นางก็ไม่ยออ่อท้อเพราะหวังจะใช้ความดีชนะใจแม่ผัวแต่คนดีกับคนชั่วมักจะมีความคิดส่วนทางกันกับกลายเป็นว่าเมื่อลูกสะพ้ยยอมทำงานโดยไม่มีปากโบนพระมารดาก็ยิ่งหมั่นไส้คิดว่านางตั้งใจท้าทายตนตลอดเวลาที่มัสสรีตะกรรมลำบากอยู่นั้นองค์ครักษ์ที่สุลต่านวันดารุธมอบหมายให้ดูแลนางก็คอยช่วยนางไม่ยอมห่างทำให้ทั้งสองต้องใกล้ชิดกันไปโดยปริยาย ทั้งหมดนี้แม่ผัวตัวร้ายทรงรับรู้ด้วยความพอใจเพราะเห็นช่องทางกำจัดลูกสะพ้ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนางสั่งให้บริวารจับตามองความสนิทสนมของนายบ่าวคู่นี้อย่าให้คัดาสายตาด้วยเหตุผลนี้ในวันหนึ่งมัสุรีได้ยื่นผ้าคลุมหิยามให้องครักษ์เช็ดเหงื่อขณะที่กำลังช่วยกันทำงานอยู่กลางแดดและพระมารดาจึงได้รู้ทันทีนี่คือสิ่งที่พระนางรอคอยอยู่แล้วแม่ผัวตัวร้าย รีบส่งคนไปพูนธนาทั่วเกาะรังกาวีว่าพระนางมัสุรีที่ชาวรังกาวีทุกคนรักกรุนั้นบัดนี้แอบทำเรื่องบัรซีคบชู้สู่ชายกับทหารองครักษ์กรับดั่งพระสวามีสมควรจะต้องประหารชีวิตเพื่อไม่ให้ราชบัลลังก์ต้องมัวมองจากนั้นนางก็จับองครักษ์หนุ่มไปมัดก,กับหลักประหารให้คนใช้อายาเถื่อนรุมปาด้วยก้อนหินจนตายวิธีนี้เป็นการประชาทนหญิงชายที่สวมเขาให้ผัว ซึ่งชาวมุสลิมใช้มาตั้งแต่โบราณสำหรับมัสสุรีเนื่องจากเป็นชายาขององค์สุตตานการประหารจึงต้องมีขั้นตอนเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าองครักษ์อยู่บ้างนางถูกตัดสินให้ประหารโดยการตัดคอแต่คงด้วยบุญญาธิการของมัสสุรีเองและเทวดาฟ้าดินเห็นใจไม่อยากให้นางต้องตายอย่างมีมนทีนจึงเกิดปฏิหารทำให้ดาบคมกิบของเบชคาที่ฟันลงมาไม่ระคายเคืองผิวของนางเลย เล่นเอาเพชฌฆาตซึ่งฆ่าตัดคอคนมามากนักต่อน,นักถึงกับเหงื่อตกด้วยเริ่มสงสัยว่าพระนางมัตส,สุรีจะเป็นผู้บริสุทธิ์เสียแล้วกะมังมัตส,สุรีเข้าใจความจําเป็นของเพชฌฆาตดีและมองสถานการณ์ทะลุปูโป,ป่งว่าวันนี้ถึงแม้นางจะไม่ต้องตายด้วยคมดาบแต่ก็คงต้องมีตาบาปติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วนางจึงบอกให้เพชฆาตกลับไปเอากิจประจําตระกูลมาจากพ่อแม่ของนาง พาะมีแต่กิจอันนี้เท่านั้นที่จะสังหารนางได้หลังจากได้กิจมาแล้วพิธีประหารครั้งประวัติศาสตร์ก็เริ่มขึ้นอีกครั้งก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือสำเร็จโทษพระโอรดน้อยวันก่าเหมในอ้อมแขนของพระพี่เลี้ยงก็ร้องจ่าขึ้นพระนางมัส,สุรีจึงอ้อนวอนขอ,อกอดรูปเป็นครั้งสุดท้ายแต่เสด็จแม่ตัวร้ายซึ่งมาควบคุมการประหารด้วยตนเองไม่ยินยอมอ้างว่าหญิงที่ไม่ซื่อสัตย์พักดีต่อผัวอย่างนาง สกระประกเกินกว่าจะได้แต่ต้องรัชธาญาติของนางกาวีความใจดำจนถึงนาทีสุดท้ายของแม่ผัวทำให้มัส,สุรีแข้นใจมากนางจึงอธิษฐานขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าขอให้ฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โรหิตนี้เป็นสีขาวและอย่าได้รังลงพื้นดินเลยสิ้นคำสาบาน คมกิดในมือเพชฌฆาตก็ปักลงบนคอของนางฉับพันโลหิตสีขาวราวน้ำนมก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ตกลงพื้นดินแม้แต่หยดเดียวมัสสุรีรวบรวมพลังยาสุดท้ายสาบแช่งต่อไปอีกว่าหากข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะรังกาวีแห่งนี้จงประสบทุกข์เข็ญน,นานเจ็ดชั่วย,ยุคนด้วยเถิดเสียงสาบแช่งอันอ่อนร้าขาดหายไป พร้อมกันนั้นลมหายใจสุดท้ายก็ปิดปีวออกจากร่างของมัตส,สุรีเหลือไวเพียงความหวาดกลัวของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ยิ่งมองดูเลือดสีขาวที่ไหลออกมาจากร่างของนางชาวรังกาวีก็น่าซิดเพือกไม่ต้องให้ใครมาบอกทุกคนก็รู้ว่าพระชา,ามัตส,สุรีคือผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงรวมไปถึงองค์รักนุมที่ต้องตายอย่างทารุณน,นั้นด้วยเมื่อสุลต่านวันดารุษกลับมาถึงรังกาวีทรงแปลกใจมากที่บ้านเมืองที่เคยคึกคัก กลับเงียบเงาราวกับเมืองร้างประชาชนแต่ละคนหน้าตาหมุนมองผิดไปจากเดิมเมื่อเสด็จถึงวงังหลวงจึงได้รู้ว่าเมียรักที่ทรงเฝ้าคิดถึงได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วด้วยน้ำมือของพระมารดาของพระองค์เองสุลตานวันดรุษแทบจะรุมทั้งยืนด้วยความถูมนัทหากผู้ที่ใส่ร้ายมัสสุรีเป็นคนอื่นพระองค์คงจับมาแร่เนื้อเอาเกือทาแล้วยนให้อีแรงกินให้สมแขน แต่นี่ผู้ร้ายใจชักันคนนั้นเป็นแม่ของตัวเสียเององค์สุรตานจึงทำอะไรไม่ได้นอกจากขอไม่เห็นหน้าหญิงใชร้ายคนนี้อีกเลยตลอดชีวิตทรงสระราชสมบัติแล้วหอมลูกออกจากรังกาวีไปใช้ชีวิตกันตามภาษาที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเกิดของมัสสุรีทิ้งเรื่องราวความรักของเจ้าชายหนุ่มกับสาวชาวบ้านและคำสาปแช่งของพนางมัสุรีไว้เป็นตำนานคู่กับเกาะรังกาวีตราบจนถึงทุกวันนี้ ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ